Oh. นี่เรียกว่า s m o อกฟร e ทาวเวอค่ะหรือหอคอยปลอดควันหอคอยนี้จะทำหน้าที่ดูดมลพิษในอากาศเป็นผลงานการออกแบบของศาสตราจารย์ดานลูสกาดเขาเป็นนักออกแบบชาวดัตช์ที่ต้องการเปลี่ยนมลพิษในอากาศให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากยิ่งขึ้นหอคอยสม็ k กฟร e ทาวเวอนั้นสร้างขึ้นในเมืองรัตตดามของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นการระดมทุนผ่านแคมเปญของ k i c k s t a r t e อร จากนั้น mm hmm. ลูกสกาดก็จะเดินทางไปยังประเทศจีนค่ะเพื่อจะโน้มน้าวให้รัฐบาลจีนสร้างหอคอยปลอดควันคอยส ok ็อกฟรีทาวเวอร์ที่กรุงปักกิ่งในปี2016จนเมื่อปี2020ที่ผ่านมาก็มีการสร้างคอยส ok ็อกฟรีทาวเวอร์อีกหลายแห่งหอคอยเนี่ยนอกจากจะสร้างที่จีนแล้วนะก็ยังสร้างที่โปรแลนด์อินเดียเม็กซิโกและโคโลอมเบียด้วยค่ะ mm hmm. ความแตกต่างระหว่างคอยส ok ็อกฟรีทาวเวอร์กับระบบ ดักจับคาร์บอนที่ใช้กันอยู่ในหลายเมืองทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐคือมันไม่ได้กักเก็บมลพิษใ,ใต้ดินนะแต่พอไอหอคอยเนี่ยมันดูดมลพิษเข้ามาเสร็จนะมันดูดดูดูดูดมลพิษเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็กรองค่ะกรองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะเปลี่ยนอนุภาคข,ของเสียที่สะสมอยู่ในอากาศซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ราว40-50เท่า ผ่านกระบวนการนะคะทำให้แตกตัวเป็นไอออนในเชิงบวกแล้วก็กลายเป็นนี่เลยค่ะคุณนศม,มันกลายเป็นแหวนไอไอม,มลพิษม,มลพิษต่างๆในอากาศเนี่ยผ่านกระบวนการแตกตัวกรองกรองกรองกลายเป็นแหวนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้ค่ะคุณนศค่ะทางรุสกาดครับรรบ,บอกว่าส m o กฟรีทาวเวอร์เนี่ยนะครับเป็นการบรรจบของเทคโนโลยีที่จะดูด เนี่ยนะครับฝุ่นควันเนี่ยเข้าไปอัดแล้วก็เป็นงานดีไซน์แฟชั่นด้วยนะครับมีความเรียบหรูมินิมอลแล้วก็มีการออกแบบคอยทาวเวอร์ที่มันดูเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันเก๋นะเดี่ยไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบขัดหูขัดตาหรือว่าไปดูแล้วคนก็อยากจะได้นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิด s m o g f r e e Tower เนี่ยเป็นการจุดประกายการจัมจัดมลิษหรือว่า Smog คำว่า Smog ก็คือขุ่นหมอกควันเนี่ยนะครับที่เกิดจากค่า PM ที่เรา เกิดที่เชียงใหม่เกิดที่ผมอยากให้มีที่เชียงใหม่บ้างนะฮะแล้วก็เกิดที่กรุงเทพด้วยนะเออผมเข้าไปอ่านละเอียดเนี่ยนะครับเนื้อข่าวของอันนี้เนี่ยคือแหวนอันนี้คุณตาเขาออกมาขายเนี่ยเพื่อที่จะระดมทุนนะเพื่อที่จะเอาไปทำสมอกทาวเวอร์ในเมืองต่างๆในโลกต่อด้วยครับ